ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไลค์ให้ด้วยครับผมคนละไลค์ก็พอนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมช็อตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรโมชั่น 6,000 นะครับผมซึ่งคนอื่นเขาก็รีวิวไว้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งจะมารีวิวนะครับก็เพราะว่าผมรอเติมคูณ2นะครับแต่ว่ามันไม่ยอมมาสักทีเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เติมแม่งเลยนะครับโอเคก็สำหรับปืน 6,000 ถาวรนะครับก็จะเป็นปืนลูกซองนะครับผมปะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เปิดนะครับแล้วคนที่แบบมันก็ต้องมีคนสงสัยนะครับว่าเฟซผมหายไปไหนนะครับก็เพราะว่าเฟซแม่งปิวครับผมเพราะว่าไม่ได้ใช้ชื่อนามสกุลจริงนะครับเลยต้องยื่นเอกสารไปชั่วคราวไม่รู้กี่วันนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเฟซใหม่ไว้ให้นะครับก็ไม่ใช่เฟซใหม่หรอกผมสมัครไว้นานแล้วก็นานแล้วอ่ะตั้งแต่ปี2012อ่ะจนตอนนี้2018แล้วอ่ะ12 13 14 15 16 17 18ก็7ปีแล้วนะครับประมาณ7ปีไม่ใช่ดิก็7ปีนี่แหละนะครับก็ช่างมันเถอะนะครับมาก็จะมาเปิดกล่องกันนะครับผมเริ่มที่กล่อง399บาทนะครับอันนี้คือกล่องเฮ้ยแล้วไม่รู้นะครับกล่อง399บาทก็จะได้ White Gold Duo Tease นะครับเป็นมีดคู่ชาร์จนะครับเหมือนกับมีดคู่บิลิเลียนนะครับสีเหลืองเขียวเหลืองนะครับก็ได้เป็นระยะเวลา60วันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมากล่อง699บาทนะครับก็จะได้เป็นHoly Metal ไอ้เหี้ย Meteorite นะครับผมอ่านไม่ออกนะครับ Meteorite เหรอไม่รู้อ่ะก็ช่างมันเถอะครับมันก็จะเป็นลูกซองคริสต์มาสนะครับระยะเวลา60วันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นกล่อง999นะครับก็จะเป็นHoly Mass หรือ Mass อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็น Assault Rifle ครับผมคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมระยะเวลา60วันนะครับโอเคกล่อง 1,299 นะครับก็จะเป็นชุดเซตนะครับผม Magical Grace หรือ Grace ไม่รู้นะครับก็ได้เป็นระยะเวลา90วันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อมากล่อง 2,299 นะครับก็จะเป็น Spring and Autumn Moon นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมากล่อง 3,299 นะครับก็จะเป็น Autumn Phoenix นะครับเป็นธนูนะครับธนูหรือหน้าไม้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันอยู่ในหมวดหมู่อาวุธลองนะครับ Hand Crossbow ก็น่าจะเป็นธนูหรือมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ได้เป็นระยะเวลา365วันนะครับผมก็1ปีนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมากล่องสุดท้ายนะครับผม 5,999 นะครับนี่เลย Wild Fairy นะครับเป็นปืนลูกซอง8ดาวถาวรนะครับผมคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับทุกโหมด PVE ทำลายเพิ่มต้องแบบต้องลองแล้วอะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ที่มันเติมเพิ่ม500หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะครับก็เปิดเลยละกันอันนี้เหมือนกล่อง199อะครับก็หมดแล้วนะครับผมจะจำไว้แป๊บหนึ่งนะไหนวะนี่399อันนี้2,299ใช่ไหมระเบิดมีปะไม่มีระเบิดเนาะแล้วก็5,999อันนี้เท่าไหร่นะ1,299ใช่ไหมไอ้ผมไม่แน่ใจว่ะก็ช่างแม่งแล้วกันนะครับสนเฉพาะปืนดีกว่านะครับอุ้ยเฮีย
เซ็กซี่ยังสวยเออแต่งหลังด้วยมานี่นะครับตัวไก่มาของแม่งหล่นโอเคมาแล้วครับซึ่งปืนกระบอกแรกนะครับที่ต้องใส่ใช้ก็คือปืนนี้เลยนะช็อตกันเนาะน่าจะช็อตกันเลยแหละใช่ปะเออช็อตกันแหละมาเดี๋ยวจะรีวิวไอ้มีดก่อนนะครับ399บาทนะครับเป็นมีดชาร์จมีดคูลชาร์จนะครับชาร์จทุกส่วนน่าจะตายนะครับส่วนหัวตายแน่นอนตัวตายแน่นอนเอาขาดีกว่าเอาตายถ้าคลิกซ้ายที่หัวก็ตายนะครับแต่ลำตัวจะเหลือเท่าไหร่เหลือ10นะครับผมโอ้แรงเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจโอเคต่อมาที่เท้านะครับเหลือ28นะครับผมแล้วมันถ้าเกิดชาร์จเต็มจะขนาดไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองกระโดดแล้วฟันดูวิปิวปิวถ้าเกิดศัตรูแบบกระโดดมาเราฟันนี่แบบกระเด็นปิวอ่ะถ้าเกิดไม่ได้กระโดดอ่ะผมก็ปิวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดกระโดดนี่น่าจะปิวไกลอ่ะเอา เออช่างมันเถอะโอเคต่อมาอันนี้ใช่ไหมไอ699หรือเปล่านะครับก็ช่างมันเถอะนะครับก็เป็น Holy Meteorite นะครับเป็นลูกซองนะครับยิงระยะประชิดนะครับผมเล็งที่หัวตายครับผมโอเคต่อมาก็ลำตัวนะครับก็ตายเหมือนกันนะครับต่อมายิงที่ขานะครับเอาตายเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นตัวเปล่าเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคระยะไกลบ้างนะครับยิงหัวนะเหลือ80นะครับมันอาจจะไม่เข้าทุกเม็ดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าทุกเม็ดผมว่าน่าจะตายต่อมายิงลำตัวนะครับเหลือ55นะครับอุ๊ยเนี่ยทำไมเสียงยัดเคซูมได้ด้วยโอเคต่อมายิงขานะครับยิงขานะเหลือ80นะครับผมถ้าสมมุติว่าผมซูมมันจะเหมือนกันไหมอุ๊ยซูมแม่งแม่นกว่าวะเลือด100ตายเลยต่อมาคลิกขวาตายครับผมอ๋อถ้าซูมนี่คือมันจะเข้าทุกเม็ดเลยใช่ไหมถ้าเกิดซูมจะเข้าทุกเม็ดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองยิงแบบนี้ดูก็กระจัดกระจายนะครับผมต่อมาก็แบบซูมบ้างนะครับมันจะเหมือนลูกซอง EX อะครับแบบยิงปั๊มอะครับอันนี้คือยิงรัวๆนะครับกดคลิกขวาเหมือนเปลี่ยนโหมดนะครับแต่ว่ามันดันเป็นซูมนะครับแล้วก็ยิงทีละนัดเหมือนลูกซอง EX ง่วงอะนะครับโอเคต่อมาก็1299นะครับก็จะเป็น Holy Mass นะครับ Mass Mart อะไรไม่รู้เป็นปืน Assault Rifle นะครับเฮ้ยเครียดเนี่ยอ๋อเพิ่มเลือดให้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ทีมรอบข้างใช่ไหมนะครับมายิงหัวนะครับผมปืนนี้ซูมไม่ได้แต่ว่าจะมีลำกล้องมาทำไมไม่รู้นะครับยิงหัวนะครับเอาโอ้ยิงหัวตายเลยเหรอมายิงหัวนัดหนึ่งนะครับเหลือ39นะครับแสดงว่าตะกี้มันลั่นนะครับเมตะกี้นะครับต่อมายิงลำตัวนะครับเหลือ64นะครับต่อมายิงที่ขานะครับเหลือ72นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบยิงดูนะยิงแบบคลิกซ้ายค้างเลยว่ามันนิ่งหรือเปล่าก็ไม่นิ่งนะครับก็มีดีดกระจัดกระจายบ้างแต่ก็เกาะกลุ่มนะครับต่อมาก็วิ่งนะครับวิ่งยิงก็แบบมีโค้งๆบ้างนะครับนี่แบบโค้งๆเลยนะครับต่อมาก็กระโดดยิงนะครับกระโดดยิงก็พอใช้ได้นะครับก็กระจัดกระจายแตกออกไปนะฮะโอเคยิงระยะไกลนะครับยิงหัวเหลือ39นะครับแล้วก็ยิงลำตัวนะครับ30เหลือ64นะครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเหลือ72นะครับก็น่าจะเท่ากันเหมือนกับเมื่อกี้เลยต่อมาก็จะลองใช้เพิ่มเลือดให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือศัตรูนะครับตอนนี้เหลือ72นะครับพอยิงไปปุ๊บปรากฏว่าเลือดไม่เพิ่มนะฮะเดี๋ยวจะลองกับตัวเองดูนะครับว่าเลือดมันจะเพิ่มหรือเปล่าโอเคเลือด39นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมยิงให้มันเหลือน้อยๆก่อน
ประมาณนี้นะครับปลาเพิ่มเรือนะครับเรือ17เพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับก็เพิ่มมาประมาณเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ไอตอนที่ผมเทสเลือดเหลือ17ตอนนี้47ใช่ไหมก็เพิ่มมาประมาณ30นะครับ30เนาะนะยิงอีกนัดนึงมันมีทั้งหมดกี่ลูกอ่ะมีทั้งหมด3ลูกใช่ไหมน่าจะมี3ลูกแหละเลือดเหลือเลือดเป็น77ยิงครั้งหนึ่งเป็น82เพิ่มได้ไม่เต็มหลอดนะครับก็น่าจะเพิ่มทีละ30หน่วยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคงั้นต่อมาก็จะเป็น 1,000 ไม่ใช่ดิ 1,299 ใช่ป่ะเอ้ยเท่าไหร่วะโอ้ช่างแม่งเถอะมันจะเป็นชุดเซตนะครับมันจะเป็นปีกกับชุดเซตนะครับนี่เลยเคลื่อนที่ไวบวก5กรอบเวฟ3เพิ่มกระสุน Assault Rifle 5นัดตกจากที่สูงไม่เจ็บได้รับค่าจุดเสี่ยงบวก100นะครับนี่ครับจาก40เป็น45แน่เลยนะครับเห็นไหมดูตรงมุมขวาล่างนะครับถ้าผมโยนให้อีกตัวนึงจะมี40นัดนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นหน้าไม้นะครับธนูติดมือนะครับไม่รู้ว่ามันบวกวิ่งเร็วเพิ่มเปล่าแต่แป๊บนึงนะแต่ผมลองดูความแตกต่างกันรู้สึกว่าจะเพิ่มความเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เพิ่มความเร็วขึ้นเหมือนกับธนูทั่วไปนะครับผมโอเคซูมได้นะครับอุ้ยซูมเป็นอย่างนี้เหรอวะยิงหัวนะครับมันยิงรัวปะยิงไม่รัวนะครับโอเคยิงหัวนะครับนัดเดียวตายนะครับยิงลำตัวเลือดเหลือ35นะครับผมต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ48นะครับแล้วซูมอ่ะซูมมันยังไงวะตายครับยิงหัวโอ้รู้สึกว่าคลิกขวาจะแรงนะครับอุ้ยคลิกขวานี้นัดเดียวถึงตายเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดคลิกขวามันจะเปลี่ยนเป็นโหมดนะครับโอ้อย่างนี้แหละเหมือนกับสไนเลยอ่ะดูดิถ้าเล่นโหมดพกนี่แบบเกียนมากอ่ะโอ้โหได้มา1ฟรีด้วยสุดยอดสุดยอดก็เติมเท่าไหร่นะ 3,299 นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นไวแฟรี่นะครับปืน 6,000 นะครับของเรานั่นเองนะครับเป็นลูกซองเหมือนกับลูกซอง EX นะครับลองยิงดูเนี่ยเห็นป่ะยิงเหมือน EX เลยดาเมจไม่รู้นะครับเนี่ยยิงแบบ EX เลยคลิกขวาไม่ใช่โหมดปั๊มครับแต่เป็นวางระเบิดนะครับแรงหรือเปล่าตอนนี้เลือด112จะระเบิดให้คุณเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้อีกตัวนึงมาเหยียบดีกว่านะครับก็เลือดจาก100เหลือ73นะครับก็ลดไปประมาณ27นะครับไปตายไปเถอะไอ้เหี้ยโอเคนะครับยิงระยะประชิดน่าจะตายนะครับนี่คือท่าตายเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ตายนะครับลำตัวตายครับผมขาหรือเท้าตายเหมือนกันมาระยะไกลนะครับระยะไกลเลือดเหลือ30นะครับผมเอายิงทีนึงยังไม่ตายเลือดเหลือ4นะครับแสดงว่ามันเข้าไม่ครบทุกเม็ดต่อมายิงลำตัวนะครับผมเลือดเหลือ10นะครับผมต่อมายิงขาหรือเท้านะครับตายฮะเอาทำไมทีนี้ตายล่ะเหลือ54ก็ลูกซอมันเข้าไม่ครบทุกเม็ดหรอกนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมไปลองกับด่าน AI ดีกว่านะครับว่ามันจะทำลายเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับก็สำหรับด่าน AI ที่ผมจะมาลองนะครับก็คือโหมดเฟียร์ตำนานนะครับมาลองกับลูกซองนี้ดีกว่าว่ามันจะโอเคหรือเปล่าก็ความแรงก็เท่ากับลูกซอง EX นะครับผมดีจ้าเจ๊กันครับสวัสดีครับรับทราบเอาเฮียกูกดผิดต้องรับทราบน
เจ็ดอุ้ย80ได้ไงเนี่ยให้มันแต่ออนมีคนบั๊กระเบิดน้ำแข็งนะครับบั๊กระเบิดน้ำแข็งรู้สึกว่าแม่งจะบั๊กรู้สึกว่าบั๊กไอ้พวกโบสเฟียอะไรพวกนี้แม่งโดนแบนนะครับด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้เห็นเขาบอกว่าก่อกวนผู้เล่นอื่นนะครับอย่างไอ้พวกบั๊กนิวเคลียร์เนี่ยก็แนะนำนะครับแนะนำให้ปิดเสียงเกมไปนะครับไม่ต้องฟังนะครับจะได้หมดปัญหานะครับอย่าโยนมาทางนี้ดิอย่าโยนทางนู้นไปแม่งแย่งผมหมดเลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรให้ผมเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าเป็นหอก8ดาวดีกว่าสุ่มได้มาสึกดีอ่ะต้องลองเงี้ยบอสมาแล้วตายอย่างเร็วอยู่หรออยู่บนเหรอทำไมไม่โยนวะโอ้ถ้าเกิดมันทะลุกำแพงได้นี่โกงเลยเนี่ยเอาเด้อเด้ออ่าอืมโอ้ยจิ้มจิ้มจิ้มเอาตายอย่างง่ายบอสก็ตายง่ายเช่นกันอืมกระโดดอย่างเดียวครับกระโดดจิ้มจิ้มจิ้มเอาก็ตายแล้วตายโอเคบอสเกิดแล้วรอบนี้บอสครับมาดาเมจอยู่ที่52นะครับคูณ11นะครับตอนนี้พอคูณ12ก็จะเป็น108แม่งเอ้ยแม่งโดนโยนระเบิดนะครับก็ช่างมันเถอะครับก็ความแรงนะครับก็เท่ากับลูกซอง EX เลยนะครับนะก็ประหยัดกดชุบเรือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้ของปืนก็ได้นะครับเร็วฟีอัปเดตผมไม่ยอมออกมาสักทีวะพายิงอ๋อปืนนี้มันไม่ไอ้นี่ดีกว่าครับผมนึกว่าปืนนี่นี่ assault rifle ไงมันวางกลับนี่หว่าไม่ใช่เพิ่มเลือดโทษมาผมใช้หอกจิ้มเอาก็ได้อืมตายเหี้ยตายดิเออตายแล้วอืมปล่อยไม่ทันเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะครับลูกซองนี้เป็นลูกซอง EX แบบใหม่นะครับถึงจะไม่แรงนะครับแต่คนที่ชอบสะสมปืน8ดาวก็เติมๆมาเถอะนะครับโอเคครับผมสำหรับการรีวิวก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็มันมีคงไม่ต้องเทสนะเพราะว่ามันก็เท่ากับลูกซอง EX ธรรมดานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม